นี่คือขนมปังย่างเนยที่อร่อยเกินความคาดหมายมากๆนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาร้านขนมปังฮันนี่โทสต์ร้านเล็กๆร้านหนึ่งจาก5แยกวัชรพลเข้ามาทางซอยร่วมมิตรพัฒนานะครับประมาณ300เมตรสังเกตซ้ายมือเลยเซเว่นมานิดนึงป้ายเหลืองๆนี่เลยครับร้านเล็กๆจริงๆนะครับเปิดประมาณบ่ายโมงปิด4ทุ่มชื่อร้านฮันนี่เฮาส์ครับเป็นร้านคาเฟ่ขนาดประมาณ4คูณ4เมตรแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่มีคนบอกว่าขนมปังโทสต์อร่อยมากแล้วก็มีหลากหลายเมนูครับเรามาช่วงบ่ายๆเขาเพิ่งเปิดร้านนะครับแต่ว่าตอนช่วงเย็นๆเนี่ยจะคึกคักมากเต็มทั้งในร้านล้นออกมานอกร้านนะครับการันตีความอร่อยโดยลูกค้าที่ฝากความประทับใจไว้ในแผ่นโพสต์อิทนะครับแปะไว้เต็มร้านเลยจนตอนนี้ไม่มีที่แปะให้เหลือแล้วนะครับเมนูทั้งหมดนะครับมีทั้งขนมปังปังสโนแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่เป็นไฮไลท์และสุดยอดเลยเนี่ยคือต้องนี่ครับเบิร์นบัตเตอร์โทสต์ที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับเขาจะทำให้ดูแบบนี้เลยนะเอกลักษณ์ก็คือขนมปังสูตรโฮมเมดของทางร้านที่พัฒนาสูตรให้มันเหมาะกับการเอามาย่างเนยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เขาใช้เนยแท้ไม่ได้ใช้มาการีนปลอดภัยจากไขมันทรานแน่นอนนะครับมีปังโทสต์หลากหลายเมนูให้เราเลือกนะครับเลือกไม่ถูกเลยเลยจัดมาทั้งหมด9ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวให้เขาเริ่มทำได้เลยแล้วกันอันนี้เป็นขนมปังปอนของเขานะครับไม่มีขายตามท้องตลาดเป็นสูตรที่เขาคิดขึ้นมาเองแล้วก็เนื้อมันจะร่วนๆมีฟองอากาศพุนๆด้านในนะครับมันจะไม่นุ่มมากกินเปล่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปปิ้งกับเนยเมื่อไหร่นะมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับรวมพลังกับเนยแล้วก็น้ำตาลใส่แดงมันจะหอมอร่อยมากวิธีทำเขาจะเริ่มจากเตรียมขนมปังหั่นให้หนาๆนิดนึงประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้คือเนยผสมกับน้ำตาลใส่แดงแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆตามสูตรของทางร้านตัวนี้แหละทีเด็ดเลยครับวิธีทำก็คือเตรียมกระทะตั้งไฟให้ร้อนลงเนยไปในกระทะนะครับคนให้ละลายแค่นี้ก็หอมมากแล้วล่ะครับจากนั้นก็ลงขนมปังทีนี้เนยกับน้ำตาลเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นคาราเมลกรอบๆเคลือบที่ผิวขนมปังทุกด้านครับย่างไปเรื่อยๆจนได้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยความหอมมันจะมาจากเนยขนมปังแล้วก็น้ำตาลใส่แดงนะครับเสร็จแล้วก็พักวางให้เย็นนิดนึงมันจะกรอบนอกนุ่มในเริ่มต้นด้วยตัวออริจินอลก่อนนะครับอันนี้คือคาราเมลครัมเบิลราคา125บาทครับเป็นปังย่างเนยโรยคุกกี้ครัมเบิลกรอบๆโปะด้วยไอศกรีมวานิลาแล้วก็ราดซ้ำด้วยซอสคาราเมลนะครับขอชมขนมปังก่อนตัวขนมปังกรอบนอกนุ่มในตัวคาราเมลมันเคลือบขนมปังมาแบบกำลังดีนะครับคือมันเคลือบแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนิดหน่อยแต่ไม่ได้เข้าไปจนชุ่มนะครับแต่อร่อยครับความหวานเค็มกำลังดีเลยอันนี้เป็นตัวเบสิกที่เราจะได้สัมผัสรสชาติของทั้งขนมปังและคาราเมลได้แบบชัดเจนที่สุดครับต่อมาจะให้ดูตัวนี้เลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นปังโทสต์อัญชันมะพร้าวอ่อนลาวาราคา145บาทครับเป็นซอสกะทิสดอัญชันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยราดลงไปบนขนมปังปิ้งวางไอศกรีมกะทิสดลงไป1ลูกโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับตัวซอสลาวามันจะหวานละมุนเบาๆหอมมะพร้าวและกะทิยิ่งกินรวมกันทั้งขนมปังซอสลาวาและไอติมกะทิไปพร้อมๆกันนะครับอร่อยฟินสุดๆตัวต่อมาคือบลูเบอรี่ครีมชีสครัมเบิลนะครับราคา155บาทอันนี้จะเป็นครีมชีสทาลงไปก่อนตามด้วยบลูเบอรี่แล้วก็ท็อปด้วยไอศกรีมโรยครัมเบิลนะครับตัวนี้บลูเบอรี่ครีมชีสจะเด่นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมันจะมีความเปรี้ยวสดชื่นมาตัดความเลี่ยนของครีมชีสและเนยครับต่อมาเป็นช็อกโกโฮลิกนูเทลล่าแอนด์เฮอร์ชี่ราคา155บาทอันนี้สำหรับสายช็อกเลยนะครับเป็นซอสนูเทลล่าที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงผมด้วยนะครับมันเป็นช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างโกโก้กับเนยถั่วแล้วดูเขาราดมาให้ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีไอติมช็อกโกแลตนะครับมีช็อกโกแลตครัมเบิลปักด้วยช็อกโกแลตบาร์เฮอร์ชี่อีกช็อกโกแลตเลเวอร์สุดๆครับอันนี้นอกจากนี้ก็จะมีนูเทลล่าบานาน่านะครับราคา155บาทไฮไลท์คือการนำกล้วยหอมไปเบิร์นกับน้ำตาลให้มันเกิดเป็นฟิล์มน้ำตาลกรอบๆเคลือบบนกล้วยนะครับและจริงๆแล้วกล้วยกับนูเทลล่าเนี่ยมันเกิดมาคู่กันอยู่แล้วนะครับยิ่งมาจับคู่กับขนมปังโทสต์ดีๆแบบนี้ยังไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้วครับต่อมาเป็นคอฟฟี่คาราเมลอัลมอนด์นะครับ125บาทอันนี้จะได้รสชาติของกาแฟเพิ่มเข้ามาทั้งกลิ่นและรสชาติที่อมขมนิดๆตัดกับความหวานของคาราเมลและไอติมนะครับอันนี้จะต้องกินกับลาเต้ร้อนๆจะอร่อยมากครับถูกใจคอกาแฟแน่นอนและนี่คือพีชแพชชั่นครับ135บาทลูกพีชทางร้านจะเชื่อมเองนะครับหวานฉ่ำกำลังดีเสิร์ฟเป็นชิ้นวางบนขนมปังมีไอติมแล้วก็ราดด้วยพีชซีรัปนะครับตัวนี้มีความเป็นพีชชัดเจนมากแล้วก็สำหรับสาวๆสายหวานต้องตัวนี้ครับสตรอเบอรี่ครัมเบิลนะครับ135บาทเป็นแยมสตรอเบอรี่ที่มีสตรอเบอรี่เป็นลูกๆมาให้แบบนี้เลยมีไอติมวานิลาแล้วก็ครัมเบิลเหมือนเดิมนะครับตัวแยมมันมีรสชาติความเป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานหอมอร่อยสดชื่นครับปิดท้ายด้วยสังขยาใบเตยครัมเบิลนะครับราคา135บาทสังขยาใบเตยหอมๆ หวานไม่มากอารมณ์เหมือนเรากินปังปิ้งจิ้มสังขยาแต่เป็นปังปิ้งที่มันเคลือบด้วยเนยคาราเมลอร่อยมากครับเป็นร้านปังโทสที่มีขนมปังดีอยู่แล้วนะครับที่นี่ไม่ว่าจะเอาอะไรมามิกซ์เนี่ยมันก็เลยอร่อยแล้วก็เข้ากันได้ดีอย่างลงตัวหมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีขนมปังนึ่งกับสังขยาด้วยอันนี้เป็นเบสิกเลยนะใช้ขนมปังตัวเดียวกันนะครับเอาไปนึ่งแล้วก็จิ้มสังขยาแบบนี้ครับหอมนุ่มมากแล้วก็ยังมีทิมเบอริงด้วยนะครับตอนนี้บ้านเรากำลังฮิตเลยทิมเบอริงมันก็จะคล้ายๆกับครัวซองแต่รูปทรงมันจะไม่เหมือนกันครับตัวทิมเบอริงแป้งด้านนอกมันจะกรอบด้านในมันจะนุ่มหนึบที่นี่จะเอามาทำเป็นหน้าชีสทรัฟเฟิลแล้วก็มีแฮมชีสนะครับอันนี้อร่อยมากลองสั่งกันดูนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มต่างๆที่แนะนำก็จะเป็นชาเขียวชาพีชนะครับมีเมนูสโนว์ชาไทยสโนว์นมสดอร่อยทุกเมนูครับร้านฮันนี่เฮาส์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่ายโมง
งถึง4ทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ